นับสนุนแอสสุดหล่อได้ที่นี่นะครับท่านแม่ทัพเห็นได้เช่นวันนี้คือกับดักหาท่านกลับไปมีแต่ต้องตายตัวได้ยามนี้มึงหลวงก็อยู่ตรงนั้นหรอล่ะราชสำนักก็อดแอดังนั้นจึงเป็นการดีที่จะเข้ายึดอำนาจจะได้คิดจะวางแผนหลอกล่อข้าปุตรข้าคนนี้ต้องตายอยู่อย่างไรข้าปุตรอธิบายมาไม่เช่นนั้นมึงหลวงแห่งนี้จะต้องรับเป็นนาคหรอแง่เลยเช่นนั้นข้าจะไม่เกรงใจละพลธนูเตรียมตัวคิดจะหยุดข้าด้วยพลธนูเพียงไม่กี่คนแต่ตีในวังหลังช่างไฟเดียงสาหายิ่งนะ นี่จะดูไฟอย่างเอียงเลยตู้ตู้เอ๊ตู้อะไรเนี่ยดินี่บัดอะไรกันตู้ลูกจะดูไฟเพียงไม่กี่ดอกสามารถสร้างความเสียได้น่ากลัวเช่นนี้เฉลยอย่าบอกนะว่าองค์เจ้ากับดินี่มีพลังทำลายละคืนนี้ใกล้กับดินปืนแต่ดินปืนจะมีพลังทำลายล้างรุนแรงเช่นนี้ได้อย่างไรไม่ว่าในยุคนี้จะมีการคิดค้นปืนแล้วแต่ก็มีไว้ใช้การเล่นแร่แปรธาตุและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาดันถนัดเป้กลายเป็นอาวุธทำลายล้างสูงโดยตรงแบบนี้ดูซิพวกเขาจะกลัวแค่ไหน นี่คืออัศนีบาที่ข้าประดิษฐ์ขึ้นสิ่งนี้ถูกฝังไว้ทุกจุดที่พวกเจ้ายืนอยู่เพียงข้าสะบัดนิ้วก็จะทำให้พวกเจ้าแหลกเป็นชิ้นและกวาดล้างกองทัพทั้งหมดได้เดี๋ยวแล้วตอนนี้พอจะมีเวลาเข้ามาคุยหรือยังล่ะหึได้ตาประสุกไปยังคะห้องพระโรงอะไรนะจักรพรรดิเสด็จดีไปแล้วแล้วสองพี่น้องตระกูลอยู่ก็หนีไปแล้วเลยข้ารู้ว่าท่านแม่ทัพต้องการล้างแค้นให้ลูกชายข้าใจคำที่บายแก่ท่านและทำให้สองพี่น้องตระกูลอยู่ต้องชดใช้เจ็ดเดือนแล้วฝ่าบาทกำลังพยายามทำข้อตกลงกับกระบอมใช่หรือเปล่ากระบอมจำได้ว่าพวกเขาก็เป็นแต่ทุกขั้วข้ากับพระองค์เจ็ดกันหากทำข้อตกลงกับพระองค์แล้วกระบอมจะได้อะไรท่านแม่ทัพเคยคิดไหมว่าแม้ว่าจักรพรรดิจะอยู่ไปใต้แรงกดดันทางการทหารให้ประหารสองพี่น้องตระกูลอยู่เขาเป็นจักรพรรดิและท่านเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาท่านจะได้อะไรจากสิ่งนี้ล่ะท่านน่าจะรู้ดีถึงวิถีแห่งความเป็นกษัตริย์ของเขาดูตระกูลเจ้าของข้าสิดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่ทัพเจ้าบิดาของข้าแล้วอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นกับท่านล่ะท่านแม่ทัพเซินเพราะฉะนั้นท่านไม่คิดว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนให้คนอื่นนั่งบัลลังก์มังกรหรือไงจะตั้งแต่พระองค์ขึ้นครองราชตกลงประชนพระราชวงศ์ที่เหลือทั้งหมดไม่มีใครในตระกูลมู่ซื้อราชบัลลังก์ได้อีกต่อไปใครบอกว่าผู้สืบทอดจะต้องเป็นคนจากตระกูลมู่ปรากฏการบนท้องฟ้าวันนี้ท่านแม่ทัพเองก็เห็นแล้วใช่หรือเปล่าท่านแม่ทัพพวกเรามีแต่ดูคนเดียวกันโอกาสดีเช่นนี้ท่านมีกิจจะคว้ามันเอาไว้หน่อยเหรอจักรพรรดิดีจะมาแต่ที่จักรพรรดิ
ต้นแม่ตับเมื่อไม่นานมานี้มีข่าวลือในหมู่ผู้คนเรื่องที่องค์จักรพรรดิดีเคยเอาชนะหลวงที่ในอดีตและยังหรือกันด้วยว่านางคือเทพจติที่ลงมายังโลกแล้วตอนนี้พอจะมีเวลามาคุยหรือยังล่ะหึด้วยความสามารถในการต่อสู้และความเฉลียวฉลาดเช่นนี้สองพี่น้องตระกูลอยู่จะสามารถกันแกล้งนางได้ยังไงพวกก็ไปเปรียบเทียบสังเวยระหว่างตาคือสุบรรณของนางเท่านั้นจักรพรรดิดีองค์นี้ขาดน้องไม่ได้กระผมจะปฏิบัติตามคำสั่งของฝ่าบาททุกประการฝ่าบาทตรงพระเจริญเบื่อปีเบื่อปีจักรพรรดิดีรวมกองทัพกบฏแล้วกองทัพกบฏยอมจำนนแล้วมึงหลงปลอดภัยแล้วเย่ลือกันว่าพระองค์คือเทพีตรงกลางที่จุติมายังโลกหรือพระองค์จะเป็นผู้แทนพระเจ้าตำระเบิดมาตั้งเยอะคิดว่าตัวจะโชว์พวกนั้นใส่อีกสุดแต่ก็เสียดายของอาวุธที่มีดูภาพทำลายล้างสูงเฮียเพื่อยับยั้งไม่ใช่สังหารอีกอย่างรวมพวกเขาเข้าด้วยกันเป็นประโยชน์กับฉันมากกว่าเนี่ยเดิมทีแล้วท่านแม่ทับสินเพียงต้องการล้างแค้นให้กับลูกชายแต่เมื่อสถานการณ์เข้าครอบงำในราชสำนักมีช่องโหว่จึงมีความคิดที่จะแทนที่บัลลังก์เกิดขึ้นเพื่อควบคุมเขาและทำให้เขาตระหนักอย่างชัดเจนว่าไม่มีทางที่เขาจะเอาชนะจักรพรรดินี้ที่อยู่ตรงหน้าเขาได้ด้วยการสนับสนุนของทหารบวกกับชัยชนะของข้าราชการพลเรือนและแรงกดดันของประชาชนไม่มีอะไรหยุดยั้งอำนาจของเธอได้ล่ะแต่เจ้าบ้านจักรพรรดินั้นยังอยู่บนบัลลังก์และยังมีองครักษ์อยู่เขาจะต้องเห็นเธอเป็นไปคุกคามหลังกลับมาแน่แต่ผู้บัญชาการอยู่ในมือของฉันจะไม่มีใครแตะต้องเสบียงกับกองทัพติ้นเลยปราศจากคำสั่งของฉันจะเกิดอะไรขึ้นกับราชาหมาป่าที่เหนื่อยล้ากับฝูงหมาป่าที่หิวโหยแล้วงั้นเธอก็วางแผนไว้ตั้งนานแล้วนะสิเอ๊ะไม่เจอองค์รักเงามืดโม่นานแล้วก็ไปไหนอ่ะข้าได้เลยกำลังง่วนกับการหลอกล่อพวกหมาป่านะหลอกล่อเดี๋ยวนะอานันท์แผนการต่อไปของเธอคืออะไรกันแน่ค่ายทหารหัวดาฝ่าบาทลงจากไปอย่างรีบๆท่านว่าจะมีกำลังเสริมจริงๆเหรอนั่นน่ะสิหัวหน้าทะเบียนของเรากำลังจะหมดหากไม่ไปรวมตัวกับกำลังเสริมพวกเราจะอยู่กันต่อไม่ได้แล้วนะไม่มีกำลังเสริมอะไรทั้งนั้นเลยอะไรเด้อจะรู้ได้ยังไงระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่กดออกมาก็แอบฟังที่กันทีคุยกันความเร็วที่กองทัพกบฏเคลื่อนทัพโจมตีเบื้องหลังนั้นเกินความคาดหมายของฝ่าบาทและการหลบหนีของเขาก็เป็นการตัดสินใจที่รวดเร็วพวกเขาจะระดมกำลังเสริมได้ยังไงในเมื่อแม้แต่เสบียงยังเตรียมได้ไม่พอเลยอะไรวะปรากฏว่าพระองค์หนีไปพร้อมกับนางสนมและข้าราชการที่ปวดปราณแล้วเห็นเราเป็นอะไรวะด่ามันคุ้มค่าแล้วเหรอที่เราต้องแบกรับโทษและความทุกข์ต่อความผิดนี้เต็มพี่น้องตระกูลอยู่นะสองคนนั้นเยี่ยสูหวังไปแล้วไม่เคยให้เกียรติท่านตลอดหลายปีที่ผ่านมาใช่ละสองวันวันนี้เราต้องตัวทิวแต่พวกก็กลับได้เปิดเผยกับเล่าจะดีและหาอะไรไม่ขาดมือเลยเดิมที่พวกกบฏอยู่ก็จะกับพัดราชวงศ์จริงนี่เมื่อพระองค์ตรงปกป้องผู้ตรยศเช่นนั้นก็มีแก่เราที่จะส่งมอบผลให้พระองค์ได้แม้จะต้องจับตายก็ตามตำหนักจักรพรรดินีองค์กรักโม่ทำได้ดีมากอาหารเย็นใกล้จะเสร็จแล้วคงอร่อยน่าดู
อันนั้นก็จะไปไหนถึงเวลาส่งพวกสารเลวสู่ปรโลกแล้วยังจำสิ่งที่ยายแน่นทำกับเจ้าของร่างได้ไหมถึงเวลาให้เธอได้ลิ้มลองรสชาติแห่งความสิ้นหวังบ้างแล้วล่ะไม่บินเราไปบินด้วยแล้วจะให้ข้ากินอะไรปลายใต้กระโจมของยูชิงอาวขอไปเจ้าข้าไหนท่านถ้ารังเกียจที่จะกินก็ไม่ตกกินอีกเด็กนี่พวกเจ้าจะทำอะไรบักอาเจ้าคือสมุปราลักษ์อยู่นะหรือว่าก็จะร้องเรียนพวกเจ้าเช่นเดินกดดับชีวิตของเจ้าไปร้องเรียนเถอะมีคนเสียชีวิตทหารก่อกบฏเกิดตัวใดขึ้นเอ๊ะเจ็บประสาทซูฟ่วยตรวจสอบนี่มันอะไรเนี่ยพวกเจ้ากำลังจะปีบบังคับให้ข้าสละราชสมบัติหรือพวกเจ้ายังกินข้าเป็นจักรพรรดิอยู่หรือเปล่าไม่ฟาบาทตรงถูกหลอกโดยกลตรยศพวกกระบอกบาทินนี่เพื่อปกป้องประเทศของฟาบาทข้าประสบตูเฟอร์เซและพวกเราจะคุ้มกันท่านกลับวะไม่ใช่นั้นฟาบาทและประเทศชาติเราคงต้องเลือกอย่างหลังข้าปัตตุลบทูเฟยข้าปัตตุลบทูเฟยข้าปัตตุลบทูเฟยจ้ะข้าปัตตุลบทูเฟยข้าปัตตุลบทูเฟยฝ่าบาทพวกเขาอยู่ฝ่ายกบฏอย่าชื่อฝ่าพวกเขานั่นไปค่ะชิดนะเจ๊ก้าวต่อสู้กับกบฏเป็นลำพังเลยหรือจะสู้กับพวกกบฏแทนข้าล่ะหม่อมฉันไม่ฝ่าบาทช่วยหม่อมฉันด้วยไหมคะหม่อมฉันพักดีต่อฝ่าบาทถึงเพียงนี้แต่เพื่อฝ่าบาทมันตั้งมั่งไม่ฝ่าบาทถ้าอย่างนั้นเจ้าก็เต็มใจจะตายเพื่อข้าด้วยใช่ไหมล่ะเจ้าเคยพูดไว้ว่าจะทำทุกอย่างเพื่อข้าโดยไม่บ่นแม้แต่คำเดียวตอนนี้ถึงเวลาที่จะทำตามสัญญาแล้วหม่อมฉันจะไม่เสียใจเลยหากจะได้ตายเพื่อฝ่าบาทวางใจเถอะไว้ข้ากลับบอกแล้วก็จะแต่งตั้งให้เจ้าเป็นจักรพรรดิดีข้าจะจดจำทุกสิ่งที่เจ้าทำเพื่อข้าแล้วข้าจะไม่ทำให้เจ้าผิดหวังทหารนำตัวสนุกทูฟ่วยไปประหารไม่นะฝ่าบาทภายในกระโจมปล่อยข้านะข้าคือสนุกทูฟ่วยใช่ไหมพวกเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาจับข้าพวกเจ้าออกไปก่อนเถอะข้าคนเดียวก็พอได้นี่คือเล่าประสบยาพิษที่พระองค์พระราชทานให้จงดื่มซะก็จะได้กลับไปแรงงานฝ่าบาททุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเจ้าต้องเผชิญล้วนแล้วแต่เป็นผลจากการกระทำของตัวเองทั้งนั้นใครกดตามที่เคยทำร้ายท่านหญิงและกดตระกูลเจ้ามันผู้นั้นต้องตาย